สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการป้องกันตัวแต่จะเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรานะครับและเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นคลิปที่ดีนะครับและช่วยเสริมสร้างนะครับภูมิต้านทานแรงจูงใจให้กับเราได้ลุกขึ้นนะครับสามารถที่จะเริ่มต้นและต่อสู้ไปกับการใช้ชีวิตของเราได้ดีคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้เนี่ยได้จัดทำโดยนะครับทีมผู้ภาคอินทรีย์นะครับก็ลองรับฟังรับชมกันครับถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงโลกจงเริ่มต้นจากการเก็บที่นอนถ้าคุณเก็บที่นอนทุกเช้าเท่ากับวันนี้คุณทำสำเร็จไปเรื่องหนึ่งแล้วคุณจะรู้สึกภูมิใจเล็กๆและกระตุ้นให้คุณทำเรื่องถัดไปถัดไปและถัดไปและในที่สุดเมื่อเรื่องหนึ่งสำเร็จเรื่องอื่นๆก็สำเร็จตามไปด้วยการเก็บที่นอนแสดงให้เห็นถึงความจริงที่ว่าเรื่องเล็กน้อยในชีวิตนั้นสำคัญถ้าคุณยังทำเรื่องเล็กๆไม่ได้คุณก็ไม่มีทางทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกันถ้าบังเอิญว่าวันนั้นเป็นวันที่เลวร้ายอย่างน้อยที่นอนก็จัดไว้แล้วเมื่อกลับมาที่คุณเป็นคนจัดที่นอนที่คุณจัดจะเป็นกำลังใจให้คุณว่าวันพรุ่งนี้จะดีกว่าเดิมจะผ่านการฝึกหน่วยซิลได้ต้องเจอกับการว่ายน้ำหฤหดนับไม่ถ้วนหนึ่งในนั้นคือการว่ายน้ำตอนกลางคืนครูฝึกจะหยอกกับผู้เข้ารับการฝึกก่อนเริ่มว่ายว่ามีฉลามหลายชนิดอาศัยอยู่ในหน้าน้ำซาเดเมนทีแต่ครูฝึกก็ยืนยันว่าไม่เคยมีผู้เข้ารับการฝึกถูกฉลามกินอย่างน้อยก็เท่าที่พวกเขาจำได้ผู้เข้ารับการฝึกก็ได้รับการสอนว่าถ้ามีฉลามว่ายวนรอบตัวคุณให้ลอยอยู่นิ่งๆอย่าว่ายน้ำอย่าแสดงความกลัวออกมาแต่ถ้าฉลามที่กำลังหิวมื้อดึกพุ่งเข้าใส่จงรีดพละกำลังที่มีทั้งหมดออกมาแล้วต่อยสุดแรงไปที่จมูกของมันฉลามก็จะว่ายจากไปโลกนี้เต็มไปด้วยฉลามมากมายถ้าคุณปรารถนาจะว่ายน้ำให้สำเร็จคุณต้องเผชิญหน้ากับมันดังนั้นถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงโลกจงอย่าหวาดกลัวฉลามหลายสัปดาห์แห่งการฝึกผ่านพ้นไปหน่วยซีลรุ่นของผมจากเดิม150นายเหลือเพียงแค่42นายเหลือเรือยางเพียง6ลำและคนประจำลำลำละ7นายกลุ่มที่ผมอยู่ด้วยมีแต่คนตัวใหญ่ๆแต่กลุ่มที่ยอดเยี่ยมที่สุดของรุ่นมีแต่คนตัวเล็กๆทั้งนั้นเราเรียกพวกเขาว่าเดอะมันชกินไม่มีใครสูงเกิน5ฟุต5นิ้วเดอะมันชกินประกอบไปด้วยชาวอเมริกันพื้นเมือง1นายอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาเชื้อสายโปกรีกอิตาเลียนอย่างละ1นายและเด็กหนุ่มสุดอึด2นายจากภาคตะวันตกพวกเขาพายเรือไวกว่าวิ่งไวกว่าและว่ายน้ำไวกว่าพวกเราทุกคนพวกคนตัวใหญ่ในกลุ่มอื่นก็มักจะแซวติดตลกถึงตีนกบอันเล็กจิ๋วที่พวกมันชกินใส่ที่เท้าของพวกเขาก่อนเริ่มว่ายน้ำทุกครั้งแต่ผู้คนตัวเล็กเหล่านี้ที่มาจากทั่วทุกมุมโลกก็จะเป็นคนที่ได้หัวเราะที่หลังเสมอเพราะว่ายน้ำเร็วกว่าและถึงฝั่งก่อนกลุ่มอื่นตลอดการฝึกหน่วยซิลแสดงให้เห็นว่าทุกคนเสมอกันไม่มีอะไรสำคัญนอกจากความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จไม่ใช่สีผิวไม่ใช่ชาติพันธุ์ไม่ใช่การศึกษาไม่ใช่สถานะทางสังคมถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงโลกจงวัดคนจากหัวใจของเขาไม่ใช่ขนาดของตีนกบที่เขาใส่สัปดาห์ที่9ของการฝึกเราเรียกมันว่าสัปดาห์นรกเป็น6วันที่ไม่มีการนอนพักร่างกายและจิตใจที่ถูกทดสอบอย่างหนักแล้วมีวันพิเศษวันหนึ่งที่บึงโคลนชายฝั่งทะเลที่นั่นอยู่ในเขตระหว่างซานติเอโกกับติฮัวนาเป็นพื้นที่ที่น้ำไหลออกสู่ทะเลเลยเกิดเป็นบึงโคลนติฮัวนาที่นั่นโคลนจะท่วมตัวคุณแทบมิดและในวันพุธของสัปดาห์นรกที่คุณต้องดิ้นรนในบึงโคลนเป็นเวลา16ชั่วโมงเพื่อเอาชีวิตรอดจากความหนาวสุดขั้วหัวใจลมกระโชกแรงและคำพูดกดดันจากครูฝึกให้ยอมแพ้เมื่อพระอาทิตย์เริ่มตกดินในเย็นวันพุธรุ่นของผมได้กระทำผิดกฎบางอย่างจึงถูกสั่งให้ลงไปแช่ในโคลนโคลนได้ดูดกลืนพวกเราทีละคนทีละคนจนเหลือเพียงแค่หัวที่มองเห็นได้ครูฝึกบอกกับพวกเราว่าจะสั่งเลิกแช่โคลนทันทีถ้ามีคนออก5นาย5นายเพียงแค่5นายเท่านั้นแล้วทุกคนจะไม่ต้องทรมานกับความหนาวอีกผมมองไปรอบๆตัวเห็นหลายคนทำท่าจะยอมแพ้ยังเหลือเวลาอีก8ชั่วโมงกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นอีก8ชั่วโมงกับความหนาวเข้ากระดูกดำเสียงฟันกระทบกันและเสียงสั่นเครือของผู้เข้ารับการฝึกระงมไปทั่วจนแทบไม่ได้ยินเสียงอื่นเลยและจากนั้นมีเสียงใครบางคนดังขึ้นมาท่ามกลางความมืดเสียงนั้นเป็นเสียงร้องเพลงเสียงเพลงที่ไม่มีความไพเราะเลยสักนิด
แต่ร้องออกมาด้วยจิตใจอันแรงกล้าจากหนึ่งเสียงเพิ่มเป็นสองจากสองเพิ่มเป็นสามและไม่นานพวกเราทั้งรุ่นก็ร้องด้วยกันครูฝึกขู่พวกเราว่าจะสั่งให้แช่นานขึ้นถ้าพวกเรายังร้องเพลงอยู่แต่เสียงเพลงก็ยังดังต่อไปแต่พวกเรารู้สึกว่าโคลนที่แช่อยู่มันอุ่นขึ้นลมที่พัดใส่มันเบาลงและเช้าวันใหม่อยู่อีกไม่ไกลมีบางสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการเดินทางไปทั่วโลกนั่นคือพลังแห่งความหวังพลังของคนหนึ่งคนวอชิงตันลินคอล์นคิงแมนเดลากระทั่งมาลาลาเด็กสาวชาวปากีสถานคนหนึ่งคนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ด้วยการมอบความหวังให้กับผู้คนดังนั้นหากคุณอยากเปลี่ยนแปลงโลกจงเริ่มต้นทุกวันด้วยการทำบางอย่างให้สำเร็จแสวงหาคนที่จะช่วยคุณฟันฝ่าชีวิตและเคารพคนทุกคนจงรู้ว่าชีวิตไม่เคยแฟร์กับเราและคุณจะล้มเหลวนับไม่ถ้วนแต่ถ้าคุณลองเสี่ยงลุกขึ้นสู้ในวันที่ยากลำบากที่สุดเผชิญหน้ากับการกดขี่ข่มเหงและจงอย่ายอมแพ้ถ้าคุณทำสิ่งเหล่านี้คนรุ่นถัดไปและรุ่นหลังจากนั้นจะมีชีวิตอยู่บนโลกที่ดีกว่าในยุคของเราและทุกอย่างที่เริ่มต้นจากที่นี่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้น่าอยู่กว่าเดิม